วันครอบครัวที่14เย็นนี้คุณแม่มานั่งให้อาหารปลาซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเป็นวันครอบครัวที่มีอากาศที่เย็นสบายเพราะว่าฝนตกเมื่อบ่ายวันนี้ก็ตกค่อนข้างมากทีเดียวค่ะเป็นการทำงานที่พวกเราได้พูดกันถึงธรรมชาติบำบัดแม่อู่กลับบ้านแล้วนะคะตอนบ่ายนี้ก็ได้ให้ความรู้กับการดูแลสุขภาพอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็จากนั้นเราก็ออกมาช่วยกันทำงานตรงบริเวณที่พวกเราใช้เป็นที่สวดมนต์ค่ะจะเห็นว่าวันนี้ฝนตกปาร่าเริงแล้วก็อาหารที่ให้อยู่นี้ก็เป็นเหมือนกำลังนะคะรักมากรู้มาจากไหนกันจ๊ะแบ่งปันกันลูกเรามีอยู่พันตัวค่ะก็มีล้มหายตายจากไปบ้างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็โตเร็วทีเดียวเห็นบางตัวหายไปเหมือนกันตัวที่มีหางเป็นพวงยังหาไม่เจอเลยไปไหนหมดจ้ะเป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่พวกเราก็มองไปรอบๆนะคะนอกจากปลาจะมีอาหารที่กินแล้วโตขึ้นเพราะอาหารเหมือนมนุษย์ก็โตขึ้นเพราะว่ามีธรรมะค่ะคุณแม่ล้างมือหน่อยหันไปดูเนี่ยค่ะสวนครัวของเราสวนครัวรั้วกินได้ของเราจะเห็นเลยว่าวันที่เราอดอยากหิวโหยเราก็มีตรงนี้แหละค่ะเป็นงานที่พวกเราเพิ่งพาอาศัยได้วันนี้กลับมาอีกทีหนึ่งก็ยังมองเห็นโครงสร้างของการทำงานที่เราเริ่มต้นไว้ดีแล้วนะคะนี่อันนี้คุณแม่ล้างมือนะไม่ได้เป็นอาหารนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วเขาคิดว่าเป็นอาหารนี่แค่ล้างมือนะแต่กลิ่นอาหารมันยังอยู่ดูสิไม่ได้หลอกปลานะก็เหมือนกลับมาที่เตาพิซซ่าเดิมของเราถ้าใครจำได้ตรงนี้ก็คือข้าวถั่วของเราดอกชมจันนะคะถึงแม้ว่าจะล่อยหลอไปด้ามตามสภาพเดี๋ยวเราปลูกใหม่ได้ค่ะนี่ก็สนุกไหมจ๊ะนี่บวชใหม่ใช่ไหมเนี่ยฮะบวชใหม่ดีแล้วจ้ะเอาเลยลุยเดี๋ยวเราไปขอต้นถั่วที่ฝั่งคาราฟาร์มมาปลูกเนาะเป็นรุ่นที่เราหลายคนที่จะยังอยู่ในช่วงของการทำงานในวันสงกรานต์นะคะเมื่อวานนี้ก็ทำกิจกรรมกันทั้งวันอยู่แล้ววันนี้ก็ให้ลงภาคสนามเนี่ยจะเห็นเนี่ยค่ะหญ้าที่ถอนได้เนี่ยมากขนาดนี้เลยอะค่ะเป็นกำลังดูกิ่งต่างๆของซิลเวอร์โอ๊คเอาไปปักจัดการได้นะโอ้โอ้เขาตัดซิลเวอร์โอ๊คข้างล่างไอ้พวกนี้เอาไปปักจัดการได้เป็นไม้ปักจัดการได้เดี๋ยวเก็บไว้สักหน่อยส่วนวัชพืชอื่นเอาออกไปลองดูสนุกไหมเจ้าคะแล้วหนูทำอะไรบ้างหนูจะเอาตัวหนูไปอยู่ในถังนี่นะป่ะเราจะเห็นดอกดาหลานะเอาลูกเดี๋ยวให้ใครเลาะดาหลาให้หน่อยออกดอกเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเต็มไปดาหลานี่เป็นดอกไม้ที่กลุ่มของพี่น้องสองพี่น้องตัดแล้วลองปักจัดการดูชนิดหน่อยว่าเรามีต้นไม้พวกนี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้างค่ะก็ไล่มาคุณแม่เดินมาดูปลาว่าเขาต้องการน้ำอย่างไรสนุกไหมลูกสนุกค่ะ
เอาออกให้ถึงรากเลยลูกจ้ะดีของหนูดูไปถึงนู่นเลยนะคะเวลาดูขอบใจมากจ้ะก็มนจำปาก็ยังออกดอกสะพรั่งพวกนี้เราจะเก็บเม็ดเอาไว้ค่ะแล้วเราจะลองหว่านดูอันนี้ก็คือดอกบานชื่นเนาะคุณแม่จะลองหว่านบานชื่นดูถ้าหนูเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วคุณแม่ลองหว่านบานชื่นดูนะได้ไหมโอเคเดี๋ยวถ้ามันขึ้นได้เพราะว่ามันกำลังมีไอ้นี่ค่ะมีฝนก็ลองเก็บดูลองเทสดูค่ะมะละกอต้นนี้ดูสิคะดกมากโดยปกติไอ้ที่เขาอยู่ตรงโคนเนี่ยเขาเก็บหรือเปล่าคุณแม่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเราสังเกตธรรมชาติของเขาอะไรที่เป็นกิ่งจากอะไรที่เป็นกิ่งที่มาจากข้างล่างเนี่ยเขาก็ออกดอกด้วยนะคะช่วยดูต้นไม้ที่ขึ้นที่ก้อนหินให้คุณแม่ด้วยเนาะมันโหอันนี้เยอะเลยล่ะอันนี้ต้องลงไปถึงกุหลาบนั่นเลยล่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานที่เวลาพวกเราจะสวดมนต์กันคุณแม่ก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องรกเราจะไม่สามารถเอาแรงของเราเนี่ยไปละมันได้อ้าวพี่หนุ่มสนุกไหมครับดีครับของพี่หนุ่มไล่ของพี่หนุ่มที่นู่นนะเรายังไม่ได้ไปเอานะต้นนั่นน่ะครับก็จะเอาสะดวกแม่ต้นสาระเนาะเดี๋ยวจะเอามาปลูกทางฝั่งโน้นจ้ะก็รอคนไปยาจากค่ะหนูจ๋าอะไรที่ตัดออกไปจากกิ่งของซิลเวอร์โอ๊คคุณแม่จะขอให้ลองเอาไปปักจัดการดูนะคะตรงนี้เยอะหน่อยลุยเข้าไปจนถึงด้านหน้าเลยตรงนี้ต้องการคนเพิ่มไหมลูกต้องการคนเพิ่มไหมเสร็จแล้วค่ะตรงนี้แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วสนุกจ้ะสนุกกันเลยค่ะเมื่อกี้นี้เราลองตั้งคำถามกันดูว่าเราจะไปทำงานที่ไหนในช่วงที่เรามีฝนอย่างนี้นะคะก็ควรจะต้องอยู่กับต้นไม้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไล่ละค่ะใช้หน้ากระดานไล่ไปออมแซบเอาไปผัดได้นะลูกเอาไปผัดได้เลยไอ้ตอนหางจระเข้เนี่ยมีไว้เพื่อพวกเราจริงๆสำหรับกรณีที่แบบมีใบมีดที่โดนอันนี้คือขออนุญาตเด็ดอันด้วยนะโอ้โหหนูจ๋าถ้าถอนอย่างเดียวมันจะขึ้นเร็วมากพยายามเอาขึ้นทั้งโคนเลยนะเยี่ยมอันนี้ไปจนถึงนู่นเลยนะริมน้ำนั่นเลยนะหญ้าควายเนี่ยถอนได้แล้วเอาไปให้พี่ควายได้ไหมฝากเอาหญ้าควายทั้งต้นเลยเนาะทั้งกอแล้วส่งไปให้เขาเนาะกระดังงาค่ะคุณแม่จะทักทุกคนไปก่อนหนูจ๋าหนูอย่าดึงเฉพาะต้นนะหนูเอารากด้วยนะไม่งั้นหนูจะตายนะหนูช้าๆก็ได้ลูกแต่ว่าขอให้เอาออกจริงๆมืออาชีพจริงๆนะคะสนุกไหมครับสนุกค่ะแม่เป็นคนที่ไม่สามารถอยู่กับพระธรรมแบบโลกๆได้เอาออกให้หมดจริงๆเลยลูกผักบุ้งไม่น่าจะใช่ตรงนี้ฝากเอาออกด้วยค่ะอยู่บ้านทำไหมเนี่ยลูกฮะช่วยครับช่วยเหรอโอเคจ้าปะเนี่ยค่ะลูกเนี่ยค่ะที่บอกว่าอันตรายแล้วมันก็คงปล่อยมานานแล้วมันถึงได้เต็มเลยหนูก็จัดการละกันคุณแม่จะทักทายพวกเราแล้วก็จะเดินพาทุกคนขึ้นไปข้างบนหนึ่งไปไงหนึ่งเห็นแล้วใช่ไหมวันนี้สอนอะไรวันนี้คุณแม่สอนอะไรถอนรากถอนโคนใช่ค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งที่เราตรวจดูเลยค่ะนี่คือบริเวณที่คณะแม่ชีได้ทำวัดนะคะแล้วก็เป็นการทำวัดที่คุณแม่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราจะทำให้ตรงเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์ต้องทำงานยังไงเมื่อการฝึกคนก็คือการตั้งคำถามให้คนรู้ว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเป็นมนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยจิตไม่ขุ่นมัวไม่ว่าเราจะอยู่ในภ
position ของการทำงานในตำแหน่งใดก็ตามนะคะในทุกตำแหน่งนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องสะอาดสว่างแล้วก็สงบค่ะเมื่อเรามาเห็นฝนตกวันนี้แล้วเราก็จะต้องใช้ช่วงที่ดินมันแฉะแล้วก็ดึงถอนรากถอนโคนก็ทำเสียเลยน้ำมาให้ปลาแล้วดีมากเลยค่ะเราต้องการน้ำให้เต็มบ่อเพราะปลาดูต้องการความใช้คำว่าความโปร่งของออกซิเจนในน้ำด้วยนะคะก็ทำงานกันแบบมีความสามัคคีก็ขอบใจทุกคนโดยเฉพาะแม่ชีที่เป็นผู้นำก็ต้องหลีดให้ได้ว่าตอนนี้ลงแขกเรื่องอะไรตอนนี้เรามองอะไรเป็นเป้าหมายในทุกการทำงานถ้าเรามองว่าความสามัคคีคือพลังพลังของความสามัคคีจะออกไปทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นทำให้บริเวณสวดมนต์นี้ดูสะอาดไม่สกปรกรกไปด้วยหญ้าวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องการถอนรากถอนโคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูงานเบื้องหลังวันนี้คุณแม่พาเดินต่อไปอีกนิดนึงค่ะหนึ่งจ้ามีกรรไกรไหมนอกจากถอนหญ้าแล้วเอาใบแห้งออกให้หมดเลยได้ไหมจ้าเนี่ยเนี่ยใบที่มันยังเหลืออยู่บ้างเอาไว้แต่ใบแห้งเอาออกเลยลูกใช้กรรไกรตัดแล้วก็มาดูหญ้าตรงนี้ด้วยลูกกระถินหญ้าตรงเนี้ยค่ะลกจนเราเดินไม่ได้เลยลูกเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าจะอีกเยอะเลยหนูถอนตรงนั้นก่อนแต่ตรงเนี้ยเตรียมได้เลยว่าคราวหน้าเนี่ยเราจะสามารถมองสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยสะอาดได้อย่างไรเดินตามคุณแม่มาอีกนิดนึงก็จะเห็นบรรยากาศของต้นไม้ที่เริ่มสะพรั่งแล้วโดยเฉพาะบาวบาบนะคะเป็นต้นที่เราเริ่มมองเห็นเขาผลิใบแล้วค่ะตอนแรกเราก็ห่วงเขาอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นซิลเวอร์โอ๊กที่น่าจะเจอเพียละถ้าเดินตรงนี้อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งซิลเวอร์โอ๊กก็มีหลายชนิดอยู่นะมองขึ้นมาไกลๆมันเป็นธรรมชาติของการเริ่มต้นของเสถียรธรรมสถานที่พูดถึงเรื่องการบริหารจิตใจขององค์กรนะคะคือหัวใจของคนเนี่ยเป็นหัวใจขององค์กรจริงๆค่ะถ้าเรามองว่าเราจะอยู่อย่างสร้างสำนึกด้วยกันคนบ้านเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอยู่แล้วเป็นลักษณะของการมองเห็นอยู่แล้วว่าไม่ได้มีคนอยู่ประจำเราจึงต้องมีวินัยว่าไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปวินัยจะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสม่ำเสมอเราเลือกคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตไม่ได้นี่คุณแม่มองเห็นซิลเวอร์โอ๊กตายอีกหนึ่งต้นแล้วจอยเราไม่ค่อยได้เดินขึ้นมาที่นี่เนาะก็อาจจะเป็นการสูญเสียอีกหนึ่งต้นที่จริงซิลเวอร์โอ๊กเป็นไม้ที่ทนมากนะอันนี้อาจจะแฉะเกินไปก็เก็บไว้เป็นกันบ้านแต่บาวบาบนี่อดทนสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์เลยคือดูเหมือนจะตายรอดหมดพวงชมพูกลับกลายเป็นนางเอกที่เลื้อยขึ้นมาตอนนี้ถ้าเรามองเห็นนี่หญ้าเต็มกระเป๋าเลยก็ประกาศเลยแล้วกันว่า2วันนี้คือวันนี้ก็ช่วยตรงบริเวณนี้แหละค่ะไล่ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่อยากให้ดอกหญ้าที่พิ้วสวยอยู่เนี่ยนะคะมันปิวออกไปไกลมากกว่านี้อันนี้ก็ทำงานตามขั้นตอนเลยคืออะไรที่เป็นอันตรายก็ทำซะก่อนบริเวณนี้เป็นบริเวณแรกที่เราประสบความสำเร็จในการที่จะทำงานที่จะดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านจนกระทั่งต้นไม้ใบหญ้าก็งดงามตามท้องเรื่องแล้วล่ะค่ะช่วง 2-3 วันนี้ไม่ต้องรดน้ำเรามานั่งคุยกันตรงนี้ตอบคำถามแล้วได้ข่าวว่าวันนี้มีคนดู400คน
อ้าวล่ะชอบปลาน่ะคนชอบปลาจ้ะมานั่งคุยกันถึงเรื่องบทธรรมวันนี้ว่าเราคุณแม่อาจจะใช้การยืนจากที่สูงเล่าให้พวกเราฟังว่าถ้าบ่อมังกรฝนตกแล้วเราได้น้ำพอประมาณอย่างนี้บ้างเนี่ยนะคะในอนาคตถ้าเผื่อว่าเราสามารถมีน้ำอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นบ่อมังกรที่สามารถเป็นแหล่งของการใช้น้ำที่น่าจะพอเพียงอยู่นี่ฝนตกเพียงเบาบางก็เห็นน้ำมีพอซึมขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็มองเห็นว่าต้นไม้ที่กำลังแตกใบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะถ้ามองจากพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาไล่มาเลยก็เห็นเลยค่ะว่ามันเป็นผลละตรงเนี้ยไม่ใช่เหตุนะคะค่ะคุณแม่ก็ให้คุณแม่เปลี่ยนที่มาทางด้านนี้ค่ะเราเห็นตรงอยู่ที่ตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาเพราะเราจะไปใช้บริเวณนั้นทำงานกันอย่างมากเลยแล้วพอเราย้ายมาอยู่ทางด้านนี้คือที่ที่เราทำงานก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ละว่านี่คือผลของการท้าทายตัวเองเป็นที่จะเย็นต่อไปใช่ค่ะอันนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าหินที่ถูกเจาะเนี่ยเวลาเหล็กมันเป็นสนิมมันเข้าไปอยู่ในหินอย่างนี้ด้วยนะเขากำลังเอาน้ำจากบ่อเนี้ยเข้าไปที่บ่อปลานะไม่ใช่น้ำวิจารณ์กำลังเอาน้ำที่จะใส่บ่อปลาให้เยอะขึ้นแล้วก็น้ำนี้ก็เป็นน้ำที่เราผันจากพระอริยธาราลงไปวิจารให้เต็มเลยนะให้เต็มเลยทำให้เต็มก่อนนะจ๊ะอยู่กับใครอ่ะอยู่กับพระเอกเหรอเสียงที่หัวเราะไกลๆนี่คือเสียงใครเนี่ยเอาละวันนี้เราจะฝึกคนละคือถ้าเรารู้ว่าเป็นเสียงใครเราก็จะสอนถูกนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ก็ลงรายละเอียดขอให้ท่านที่อยู่ทางบ้านถามมาได้เลยไม่ชี้น้ำขามีคำถามไหมคะวันนี้ชื่นใจนะมีคำถามไหมลูกวันนี้ก็ให้คุณแม่เข้ารายการเร็วหน่อยเพราะว่าเกรงว่าคุณแม่จะเหนื่อยเกินไปเพราะเมื่อบ่ายนี้ก็ได้พักแล้วแล้วก็ได้เป็นวันเกิดแม่อู่ก็ได้ลงมาให้พรลูกแล้วก็ให้อู่กลับบ้านโดยการใช้ความรู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติบำบัดเนี่ยออกมาเล่าให้คณะมิชีซึ่งเป็นมิชีส่วนใหญ่ก็เป็นมิชีบวชใหม่ทุกคนก็กลับบ้านแล้วล่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับแม่อู่กลับบ้านนะคะตอนนี้ประตุ๋มก็ไปส่งอยู่ไม่มีคำถามเลยอ้าวเมื่อเช้านี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็พูดเรื่องของการฝึกคนโดยใช้สัมมาทิฏฐิเป็นดังบังเหียนเหมือนฝึกม้านะคะแล้วก็เทียมแอดโดยมีสัมมาสังกัปปะงั้นถ้ามองว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นด้วยชีวิตของเราที่ต้องเริ่มต้นอย่างมีเครื่องมือสารถีเนี่ยค่ะคือคนขับ
นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรนะคะแล้วเราก็มีโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายสามารถที่จะมีกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นดังรุ่งอรุณของชีวิตฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นดังกัลยาณมิตรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยให้เราใช้ปัญญาในการที่จะทำงานแล้วใช้ปัญญาในการที่จะมีชีวิตที่จะผ่านในทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมือนคนขับรถน่ะถ้าเรามีแผนที่ดีอะค่ะเรามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนเรามี Google อะสำหรับที่จะพาเราไปให้ถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเนี่ยทุกอย่างก็เป็นองค์ประกอบนะคะที่จะทำให้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญญาก็ดีหรือศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยค่ะมีอานิสงส์คือเข้าถึงการมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นการมีญาณทัศนะคือมีสัมมาวิมุตติได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการของการจัดการเวลาที่คุณแม่ชวนทุกคนทำงานคุณแม่ก็จะใช้ปัญญามากในการที่จะดึงใจผู้คนนะคะมีหลายคนก็เขียนว่าที่นี่ทำไมทุกคนถึงได้ทำงานด้วยหัวใจก็เพราะใจเลี้ยงใจส่วนความสามารถที่มีอันหลากหลายเมื่อกี้บางคนถอนหญ้าไม่เป็นเลยบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ก็ช่วยแล้วทุกคนก็ตั้งใจช่วยหลังจากที่ฟังแม่อู่สอนเรื่องธรรมชาติบำบัดพวกเราก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าแม่อู่ไม่ได้เป็นอะไรเลยสติปัญญาก็ยังพร้อมนะคะความสามารถหัวใจในการฉุดช่วยมีไม่ได้ป่วยเลยค่ะทุกอย่างมีสมบูรณ์นะคะถ้าเราไม่ไปมองในเรื่องร่างกายเนี่ยจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการเดินทางเพราะสัมมาทิฏฐิไม่ได้อยู่ที่กายสัมมาทิฏฐิคือปัญญาคือสติปัญญาของเราค่ะมีคำถามก็ค่ะจ้ะค่ะมีคำถามว่าอยากให้คุณแม่สอนธรรมะในการใช้กับการที่มีอารมณ์โกรธเจ้าค่ะจากคุณลำปางได้มาเปิดน้ำถวายคุณแม่ก่อนจ้ะได้จ้ะอันนี้เอาไว้กับที่คุณแม่เลยจะไม่ต้องเสิร์ฟบ่อยคือความโกรธเนี่ยเป็นเหมือนไฟที่มันร้อนเราก็อยากดับไฟนะคะถ้าเรามัวแต่หาสาเหตุของความโกรธมันอาจจะดับไฟไม่ทันสู้ไฟเนี่ยอยู่ในห้องที่เรารักที่สุดคือหัวใจของเราสิ่งที่เราจะต้องทำคือดับมันก่อนเพื่อรักษาสมบัติในใจของเราไว้หรือสมบัติในห้องนั้นไว้เราจะไม่ไปถามนี่ว่าไฟมาจากไหนหรือเราไม่ไปถามว่าใครเป็นคนจุดด้วยเครื่องมือใดใช่ไหมคะถ้าเวลาเราโกรธเราก็ไม่ต้องไปถามหาว่าใครเป็นคนมาทำให้เราโกรธอวิชชามันอยู่ในใจของเราโทสะมันอยู่ในใจของเราเราดับด้วยมีเมตตาคือความรักในชีวิตที่เรามีอยู่ในขณะนั้นถ้าเรามีความรักในการที่จะใช้ชีวิตของเราที่มีอยู่ในขณะนั้นต่อตัวเราเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวเรื่องแรกที่เราต้องทำคือเราต้องหาวิธีการที่จะกลับไปดูภาวะนั้นอย่างมีสติคือเราลึกรู้อยู่ว่ามันมีโทษความโกรธมันมีโทษอยู่แล้วเราก็ดับมันด้วยเมตตาคือความรักต่อชีวิตของเราที่ไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเราดับได้เร็วเมื่อไหร่เราจะเหลือสมบัติของเราที่มีค่าไว้แล้วค่อยมาหากระบวนการที่จะดูว่าเอ้ยมันมาจากไหนมันมาอย่างไรแล้วเราควรจะป้องกันมันอย่างไรที่จะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นใหม่อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีแต่เป็นเรื่องจริงถ้าคุณโกรธแล้วคุณเอาคำพูดของคุณในเวลาที่คุณโกรธไปคุณจะเสียสูญเสียสิ่งอื่นไปด้วยซึ่งคุณแม่คิดว่าเจริญสติรู้ทันความโกรธเห็นความโกรธแค่เกิดดับฉับพลันแล้วค่อยมีเวลาที่เหลือที่จะสืบค้นว่า
โกรธมันมีอะไรเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเข้าใจผิดมีอวิชชาต่อเรื่องนั้นปรุงแต่งเรื่องนี้แล้วมันถึงได้โกรธเพราะความโกรธมันเป็นแค่เพียงอคันตุกะนะคะมีคนถามหาแม่ชีพี่ติ่งด้วยค่ะว่าไม่เห็นเลยค่ะวันนี้พี่ติ่งพักค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูตามอาการค่ะเจ้าค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะจากคุณวาลินคุณพ่อสามีอายุ90ใช้วอล์กเกอร์ฟาดเตียงฟาดพัดลมซึ่งไม่เคยมีอารมณ์เช่นนี้มาก่อนจะด้วยสมองเริ่มเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไหมคะจะทำยังไงดีคะจริงๆแล้วคนแก่ที่ป่วยเนี่ยนะคะก็มีความหงุดหงิดได้แล้วก็บางทีภาวะของร่างกายที่เสื่อมไปมันก็อาจจะทำให้เกิดความพลุ่งพล่านนะคะทางอารมณ์ก็ให้ใช้ความรักของเรานะคะอย่ามองว่าท่านไม่น่ารักแต่มองว่าท่านทุกข์ท่านทุกข์อยู่อะไรที่เป็นข้อเด่นในความสบายใจของท่านแล้วก็เอาเรื่องนั้นนะคะเข้าไปเยียวยาท่านแล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านค่อยๆแบบปรับตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกแบบกลับมาโดยที่ไม่ทำให้เราต้องสูญเสียคนที่เรารักโดยการที่เราไปนั่งกลัวท่านหรืออาจจะไปมองแต่จุดอ่อนของท่านค่ะท่านมีจุดแข็งด้วยค่ะก็เป็นธรรมชาติของคนป่วยที่ต้องได้รับการเข้าใจค่ะเจ้าค่ะมีจากคุณสุกัญญาเจ้าค่ะถามว่าคุณยายคะที่หุบเขาปลูกกล้วยทุกชนิดไว้รับประทานหรือยังเจ้าคะถ้ามีหนองก็ส่งมาได้ค่ะเราก็พยายามกันอยู่นะคะตอนนี้จะเข้าฤดูฝนเนี่ยก็น่าจะเหมาะนะคะตอนนี้คนก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ตอนนี้อยากได้เมล็ดถั่วบราซิลนะตอนนี้หว่านปอเทืองละปอเทืองเริ่มงอกละถ้าเป็นบราซิลมันก็จะคลุมตรงบริเวณกุหลาบได้เลยค่ะกล้วยก็อยากให้มาช่วยกันปลูกคนละหน่อสองหน่อนะคะจ้ะหมดคำถามนะคะเหรอแล้วไปกี่นาทีละตอนนี้57นาทีแล้วค่ะอีก3นาที6โมงโอเคทุกทีเราเริ่ม6โมงวันนี้เราเริ่มเร็วตอนแรกที่คนเข้ามา400คงชอบปลาน่ะพอปลามาทีไรก็โอ้โหแต่ปลาโตขึ้นนะโตบางตัวเกือบครึ่งศอกแล้วนะไม่ชีน้ำไอ้หางพวนๆหายไปไหนยังอยู่มั้ยปลาตายบ้างมั้ยรู้จักไปทำกับข้าวอะไรเก่งกันคนละอย่างถ้าอย่างนั้นตรงนั้นน่ะเอาไว้เป็นที่ทำสวนสมุนไพรทำกับข้าวตะไคร้กะเพราแดงกะเพราแดงเรามีอยู่เยอะนะหักกิ่งแล้วก็จิ้มเลยคือพยายามใช้ความชุ่มชื้นของฝนในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยช่วยกันฟื้นฟูเพราะว่าหญ้ามันจะงอกงามมากวันนี้ทำวัดสักทุ่มหนึ่งให้ลองนั่นไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ยังลุยตรงนี้อยู่ให้ขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้เลยนะคุณแม่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นการเคลื่อนไปในช่วง3วันนี้13 14 15เนี่ยเราก็ได้เคลื่อนจากสิ่งที่มันดูเหมือนสังคมมันหดหู่อะใครมาก็ขอให้มีความสุขเราเปลี่ยนร้ายแล้วเดินข้ามไปให้กลายดีสงกรานต์ปีนี้อาจจะต้องบอกว่าการก้าวจากร้ายให้ไปสู่ความดีงามแต่วันนี้คุณแม่ดีใจจริงๆนะที่คุณแม่เห็นครอบครัวของอู่มีความเป็นที่รักมากน้องอันพูดน่ารักมากอันไม่เห็นแม่เป็นอะไรคือเขาไม่ได้ดูจุดอ่อนเลยเห็นไหมคะหลานเราก็ดูจุดแข็งเลยอันไม่เคยเห็นแม่เป็นอะไรถ้าใจแม่ตกเท่านั้นแหละมนุษย์เนี่ยอย่าให้ใจตกอะไรก็ตกก็ยังเก็บได้นะใจตกเนี่ยต้องคว้าเร็วเลยนะฮะอย่าให้ใจแตกค่ะอันนี้เป็นเรื่องหลักการที่พวกเราเองก็สอนกันอยู่นะคะแม่น้ำวันนี้แม่อู่กลับมาล่าเริงเหมือนเดิมเลยใช่ไหมไหนลองพูดสิลองพูดว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าเราเคยเห็นกันมาตั้งแต่แม่อู่เป็น
แข็งแรงจนวันนี้ก็กลับมาแทบจะเหมือนเดิมเลยนะเราไม่ได้เอาไวเลสไม่ไวเลสจะอยู่กับคุณแม่อ่ะเจ้าค่ะก็ดีใจนะคะที่แม่อู่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้มีแม่อู่ได้มีโอกาสได้เหมือนช่วยเติมพลังให้กับแม่ชีหลายๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาบวชที่นี่แล้วก็คือเข้ามาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบวชใหม่เลยนะจ๊ะค่ะแล้วก็คือใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะวันนี้เหมือนแม่อู่ก็มาแบบเยียวยาทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขแล้ววันนี้มันเป็นวันครอบครัวการที่เราได้อยู่รวมกันเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนเพิ่มพลังให้กับแม่ชีทุกคนด้วยเจ้าค่ะเห็นไหมอู่ลูกตอนนี้นะอู่ดูอยู่หรือเปล่านี่เป็นความจริงแม่ชีน้ำเนี่ยมาทำหน้าที่เสิร์ฟน้ำคุณแม่แล้วก็ดูนั่นแต่เป็นคนที่รู้จักครอบครัวเราดีเนาะครอบครัวพวกเราเนี่ยถึงจะบางทีมันก็อาจจะมีจิตตกบ้างแต่ว่ามันเหมือนเราฉุดกันเร็วนะจริงไหมไม่ชีน้ำมีจิตตกไหมมีเจ้าค่ะแล้วอะไรดึงขึ้นหรอก็ธรรมะนี่แล้วเจ้าค่ะเออแม่ว่าคือจริงๆเป้าหมายอื่นเราไม่มีอ่ะตอนนี้เราต้องบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่สุขอื่นไม่มีสำหรับคุณแม่นะเรื่องเหนื่อยเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องสภาพทางกายนะพอใจมันไม่ตกเนี่ยมันพักแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครกำลังป่วยอยู่เนี่ยเราลองกลับไปที่ใจเถอะค่ะเพราะใจเนี่ยพอมันเข้มแข็งขึ้นเมื่อไหร่มันดึงทั้งหมดขึ้นมาเลยเราก็อยู่กันมานานแม่ชีน้ำบวชมานานเท่าไหร่แล้ว9ปีเจ้าค่ะ9ปีสาเหตุของการบวชคือบวชให้กับลูกชายเจ้าค่ะที่เสียชีวิตจริงๆเข้ามาที่เสถียรเพราะว่าอยากพาลูกมาเข้าธรรมชาติบำบัดรู้จักเสถียรจากธรรมชาติบำบัดจากไม่อู่เนี่ยนะโอ้เป็นมะเร็งเนาะใช่ค่ะถ้าอยู่ตอนนี้จะอายุสักเท่าไหร่ประมาณ11เจ้าค่ะอ๋อตายตั้งแต่4ขวบเหรอใจแม่เป็นยังไงก็พอรู้ว่าเขาป่วยแล้วก็จะพาเขามาเข้าธรรมชาติบำบัดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้มาเข้าโรงเรียนพ่อแม่ที่เสถียรก็ใช้ธรรมะเยียวยาใช้ศาสตร์ในการที่จะใช้ศิลปะบำบัดกับลูกก็ใช้ศิลปะบำบัดกับลูกแล้วก็ทำทุกๆวันกับเขาให้เขามีความสุขที่สุดค่ะแล้วก็เหมือนงานศิลปะมันก็จะช่วยเยียวยาทั้งเราและลูกเจ้าค่ะถ้าจะให้บอกกับผู้คนที่กำลังดูอยู่ว่าเสถียรมีอะไรที่พึ่งได้บ้างเอาของจริงของแม่ชีน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่มีทุกศาสตร์แล้วก็ศิลปะในการฉุดช่วยแล้วก็คือเราอยู่กันแบบครอบครัวนะคะมาอยู่ที่หุบเขาแล้วเราจะรู้สึกอบอุ่นเพราะว่ามันเป็นครอบครัวใหญ่ๆแล้วก็คือเราจะช่วยกันที่นี่คณะแม่ชีช่วยกันบางครั้งก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะจิตตกหรือว่าถอยไปบ้างอะไรเงี้ยเราก็เหมือนช่วยกันช่วยประคับประคองไปด้วยกันเจ้าค่ะมันเป็นเหมือนธรรมะบำบัดนะเจ้าค่ะแล้วก็ใครที่แข็งแรงก็ไม่ทอดทิ้งนะคะคนที่อ่อนแอก็พยายามว่ายน้ำให้แข็งขึ้นไม่มีใครเป็นภาระใครเพราะฉะนั้นวันครอบครัววันนี้มันมีมิติของครอบครัวที่ไม่ใช่แค่เพียงบุคคลในสายเลือดแต่มันเป็นองค์กรที่มันมีหมู่ที่เราเรียกว่าสังฆะซึ่งมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เราก็พยายามที่จะประคับประคองในฐานะที่เราเองก็ไม่เลือกเส้นทางอื่นเราไม่เลือกที่จะออกไปเป็นมนุษย์หากินแต่เราเป็นมนุษย์ที่ทำกินเราไม่เลือกเป็นมนุษย์หาเงินแต่เรามีอริยทรัพย์ที่ดูแลสมบัติสมบัติภายนอกเนี่ยต้องใช้สมบัติภายในคืออริยทรัพย์ดูแลเราไม่ใช่คนพอเพียงที่ดูดายแต่เรารู้จักพอและขนขวายคำนี้ดีมากนะคะรู้จักพอและขนขวายที่จะยังมีชีวิตอยู่ในสิ่งที่เราถูกสมมุติเรามีทั้งอริยทรัพย์ทั้งทรัพย์ในแผ่นดินแล้วเราขนขวายเราไม่ยอมจำนนมันจึงทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสงบเย็นได้ง่าย
คนที่สงบเย็นมันต้องมาจากคนที่รู้จักพอแต่ยังขนขวายอยู่เรามีประโยชน์และเกื้อกูลสู่ผู้อื่นเราก็ต้องพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยไม่ลำบากปรารถนาสิ่งใดก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เหมือนผู้ที่คอยจ้องว่าคุณแม่จะทำอะไรนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยพอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เนี่ยเก็บของเนี่ยคุณแม่ก็รับรู้ว่าเวลาเขามาทำงานถวายเราเนี่ยกลับไปเขาก็จะได้งานดีๆเพราะว่าเขาอิ่มเอมนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาวางสายที่จะทำให้เราใช้เครื่องเสียงที่เรามีเป็นเหมือนห้องที่เราเตรียมไว้สำหรับการทำงานที่พอเข้ามาแล้วกดปุ่มเดียวเขาก็ทำงานได้เขาก็ไม่เหนื่อยอันนี้ก็เป็นความกล้าของลูกศิษย์ที่จะแนะนำเรานะคะแล้วพอดีพี่ติ่งก็อยู่ตรงนั้นพอดีก็บอกว่าทำเถอะเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันสามารถทำให้งานในหุบเขาโพธิสัตว์เกื้อกูลคนได้มากขึ้นแล้วคนก็ไม่เหนื่อยเกินไปคนมาช่วยเราก็ไม่หนักอกหนักใจเพราะบ้านเรามันอบอุ่นแล้วก็สามารถที่จะมีงานวิสาขะงานทารากลับบ้านวิสาขะเดือนหน้าเดือนนี้สงกรานต์นะคะเขาก็ยกของเข้ามาเต็มที่เราก็เกรงใจลูกศิษย์สิ่งที่เรามีอยู่มันก็ถูกเก็บอยู่ไอ้อดีตพุทธสาวิกาเจ้าต๋อมแต๋มก็บอกว่าโอ้คุณแม่มีราชสีเอาราชสีไปไว้ในกรงเงี้ยก็พูดแล้วเราก็ฟังลูกศิษย์ว่าเรามีทุกอย่างแล้วทำไมไม่ดึงออกมาใช้ก็สามีก็เป็นผู้บริหารจัดการมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ก็แนะนำคุณแม่รับฟังเลยค่ะเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างเรามีลูกศิษย์ที่เก่งกว่าเราในบางเรื่องมีคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตการทำงานที่ส่งเสริมพระธรรมให้ออกไปฉุดช่วยคนเรารู้จักพอค่ะแล้วเราก็ขดขวายที่จะยังทำงานก็เดี๋ยวพอหมดสงกรานต์นี้อีก2วันเนี่ยพอ15เนี่ยทุกคนก็จะเข้ามาคราวนี้ก็จะลุยเลยก่อนวันวิสาขะบ้านเราก็จะพร้อมแข็งแรงมากกว่านี้ค่ะมีคำถามเพิ่มเจ้าค่ะจ้ะคุณแม่เจ้าคะคือลูกมีลูกแต่เขาเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงว่าเขาทำถูกตลอดเวลาเขาไม่เคยขอโทษแม่มีแต่จะให้แม่ขอโทษก่อนมันเจ็บเจ้าค่ะเราเจ็บใจเพราะเราก็มีอัตตาของการเป็นแม่แต่ถ้าเราบอกว่ามนุษย์ทั้งผองเนี่ยสุขทุกข์เป็นสากลถ้าเรารู้สึกว่าลูกเรากำลังทุกข์เพราะอาหังการแล้วเราเองก็ไม่อยากเห็นคนที่เรารักทุกข์การให้อภัยลูกก็เป็นคุณธรรมของแม่นะคะการให้อภัยทานเป็นคุณธรรมของแม่ถ้าแม่ให้อภัยทานก่อนวันหนึ่งลูกมีสำนึกเขาก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำให้เขาดูตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะอย่ามัวแต่เจ็บใจอยู่เลยทานที่ให้ได้ยากที่สุดคือการให้อภัยทานถ้าคุณแม่ทำได้ลูกก็จะเห็นตัวอย่างที่ดีค่ะมีคนอยากมาช่วยปลูกต้นไม้ถามว่าจะมาอย่างไรเจ้าคะก็ผ่านแอปหมอชนะมาเลยนะคะถ้าทำได้ไม่เอาโควิดมาก็มาได้เลยเพราะว่าเรามีพื้นที่มีหลายแปลงที่อยากให้ช่วยตอนนี้นะคะยิ่งขยายอยากปลูกสับปะรดที่เราเอามาเป็นโปรดักต์เนาะก็ทางกระทรวงมาให้หนึ่งไร่ก็มาช่วยกันปลูกสับปะรดมาปลูกสวนครัวมาปลูกผักสลัดทาราฟาร์มมาอาบน้ำพริกควายมาปลูกกล้วยมาปลูกต้นไม้ซึ่งเรายังมีต้นไม้อ่อนๆ อีกเยอะเลยค่ะอยากให้มาถ้าคุณมาได้มาอยู่สักเดือนนึง2เดือน3เดือนมาได้เลยค่ะค่ะไม่มีคำถามอะไรจ้ะจอยมีอะไรไหมดูแล้วไม่มีอะไรค่ะมีคนเก่าๆบอกว่าแม่ชีน้ำคนที่อยู่ที่ห้องเกลือที่เสถียร1ค่ะใช่ๆค่ะก็ในอนาคตที่นี่ก็จะมีห้องเกลือค่ะแต่เดี๋ยวรอคุณแม่มีอาคารสถานที่หน่อยเพราะมันไปสร้างเรื่องยิบย่อยมันจะทำให้งานแลนด์สเคปมันลุงลังสร้าง
สิ่งที่มันเป็นมาสเตอร์แพลนให้เห็นเป็นภาพแล้วก็แล้วเดี๋ยวค่อยจับเสียบก็ไม่น่ายากนะคะพรุ่งนี้ก็ได้ข่าวว่าจะมีลูกศิษย์มาหาคุณแม่อยู่ทุกคนช่วยดูเรื่องสุขภาพกันมาก่อนเลยนะคะอย่างแนนอย่างเงี้ยแนนก็จะมาพรุ่งนี้2โมงนะคะแนนที่ส่งคนมารู้สึกตอนนี้พ่อตาของนภเพชรอยู่กับเราใช่ไหมใครทำเรื่องควายล่ะที่เขาบริหารขี้ควายอ่ะวันนี้เห็นน้องทำอยู่ก็แนนก็ส่งเนี่ยค่ะความช่วยเหลือมาตอนนี้เราต้องการเราขาดคนนะคะตอนนี้อยากได้กลุ่มสะใจดีเพิ่มแล้วก็ลุยเลยค่ะจากเดือนนี้ค่ะเมษาพฤษภาพอมิถุนาเนี่ยทารากลับบ้านค่ะก็ตอนนี้หลายคนก็ติดตามสื่อของเราลองไปดูบทสวดมนต์นะคะที่เราได้ทำอัดเอาไว้ให้เป็นระยะระยะใน YouTube วันก่อนนี้ก็มีแฟนคลับอายุเยอะเชียวดูจาก YouTube ดีใจมากเลยคุณป้าอะไรนะใจปองคุณป้าใจปองอย่างเงี้ยค่ะคือใครที่ดู YouTube อยู่หรือว่าใครที่ได้ประโยชน์จาก YouTube นะคะลองพยายามช่วยกันประชาสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยเรามีคนที่ติดตามใน Facebook เนี่ยล้านกว่าคนแล้วก็มีคนที่ดู YouTube ตอนนี้ก็จะขึ้นหลักรู้สึก 300,000 กว่าแล้วนะคะก็น่าจะเป็น 400,000 ถ้าเราทำงานแล้วมีคนได้ประโยชน์เนี่ยเราขนขวายแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวแล้วขอบคุณในทุกการสนับสนุนค่ะแม่ชีน้ำบอกว่าแบตหมดแล้วอ้าวล่ะแบตไม่ถึงแบตอะไรลูกแบตโทรศัพท์แบตใจหมดมั้ยไม่หมดอย่าลืมกินน้ำเยอะๆนะคะวันละ2ลิตรกั้วคอด้วยเกลือหิมาลายันแล้วก็มีบีบมะนาวหน่อยก็เป็นการป้องกันคอของเราให้แข็งแรงนะคะอย่าตนกตกใจกับโควิดสายพันธุ์ใหม่แต่ให้ลองมีกาดที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์ตอนนี้มันจะมากันง่ายเพราะว่าผู้คนกลับบ้านมันก็ฟุ้งกระจายนึงค่ะพอดีว่ามีคำถามสุดท้ายเข้ามาวันนี้วันครอบครัวหนูคิดถึงลูกที่เสียชีวิตไปกับสามีก็เสียไปพร้อมกันวันนี้หนูจิตตกค่ะกลับมาที่สมาชิกในครอบครัวของเราคือลมหายใจแห่งสติค่ะเป็นอาวุธเวลาจิตตกรู้ว่าจิตตกเนี่ยรอดแล้วล่ะรู้ว่าหลงทางเนี่ยรอดละกลับไปที่ลมหายใจนะคะใช้ลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนใช้ลมหายใจแห่งสติเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเรามีสติปัญญามีสัมปชัญญะและสมาธิไว้ค่ะชีวิตของเราก็จะอบอุ่นมีธรรมะสีเกอไว้เป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวของเราอยู่ในใจเราสติปัญญาสัมปชัญญะและสมาธิจะทำให้เรากลับมารู้เร็วขึ้นนะคะคุณแม่ให้กำลังใจค่ะหมดแล้วนะคะถ้าหมดแล้ววันนี้มอบดอกกระดังงาใช่ไหมกาละเวกกระดังงาพอกันเลยไม่ค่อยรู้เรื่อง อันนี้เขาเรียกอะไรคะกาละเวกโอ้กาละเวกแข็งๆสิกระดังงา มีคนมาถวายปลูกไว้ตรงที่สวดมนต์เดี๋ยวพวกเราจะไปสวดมนต์กันแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นและเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเจ้าค่ะเป็นประโยชน์ร่วมกันเข้ารายการบ่อยๆธรรมะสวัสดีค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะแม่ชีน้ำต้องมาเข้ารายการบ่อยๆป่ะเดี๋ยวลองไปดูเขาที่ทางมาถึงไหนแล้วเนี่ยนี่โอ้แสงตรงนู้นยังสวยโอ้องค์ดำเห็นสง่าเลยนะน่ะดีน้ำมาแล้วน้ำเริ่มเก็บแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาถึงนี่เลยลูกแม่ชีน้ำพามาเลยพวกเนี้ยเอาล่ม